สวัสดีครับคลิปนี้เราจะว่าด้วยคาถาสัปปะดี้สีปดลสัปปะดี้สัปปะดลที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าคาถาเหล่านี้เนี่ยมีคำไม่สุภาพมีคำเกี่ยวกับอวัยวะเพศถ้าใครดูไม่ได้ข้ามไปก่อนครับ ชั่วโมงนี้ข้ามไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวทคนจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับอาจารย์ครับคาถาหมวดสัปปะดลเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่รู้เหมือนมันเกิดมาจากโบราณครับนะคาดว่าเป็นการสันนิษฐานส่วนตัวนะครับคนโบราณเนี่ยเขาพิจารณาเพราะคนโบราณเป็นคนช่างสังเกตวินิจวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็เก็บสถิติครับแม้กระทั่งเรื่องคาถาต่างๆนะครับวัตถุอาถรรพ์ต่างๆนะสิ่งของที่ผ่านการใช้งานแล้วเชื่อว่ามีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ในตัวหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดนะก็มาจากการสังเกตนะเป็น100ปีนะครับไม่ใช่สังเกต5ปี10ปีใช่เป็นการสังเกตครับนะอย่างเช่นผัดไทยแห่เก่าอ้วนเก่านะใส่รอบแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับนะที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนจนกระทั่งปลดระวางแล้วชำรุดแล้วใช้ไม่ได้แล้วเนี้ยครับเขาจะนำมาเก็บไว้และถือว่ามันมีดีในตัวครับนะ อันนี้ก็มาจากการสังเกตนี่แหละครับจากการสังเกตแล้วก็เก็บสถิติแล้วก็เอามาทดลองครับเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนกันนั่นแหละนะวิทยาศาสตร์ทางไสยศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งอยู่ๆนะเขามาใช้เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ครับ มันต้องมีมันต้องเป็นภูมิรู้ที่ส่งจากรุ่นต่อรุ่นนะเหมือนตำรับตำราต่างๆนี่แหละเหมือนกันจากรุ่นสู่รุ่นกว่าจะมาเป็นตำรับตำราบันทึกเป็นรูปเล่มได้เนี่ยมันต้องผ่านการวินิจฉัยผ่านการพิจารณาผ่านการสังเกตแล้วก็ทำสถิติกันเรื่อยๆมาจนกระทั่งมั่นใจแน่ใจถึง 80% ถึงจะบันทึกเป็นตำรับตำราไว้ไม่ว่าตำราอะไรทั้งสิ้นนะพระคาถาต่างๆก็เช่นกันไอ้เรื่องคาถาสัปปะดี้สีปดลต่างๆเนี่ยที่มันมีคำหยาบๆคล้ายๆมันก็มีอยู่หลายบทไอ้คำหยาบๆคล้ายๆนั้นมันเฉพาะเจาะจงว่าด้วยเรื่องเพศเลยแหละนะว่าในเรื่องเพศหรือการร่วมเพศเลยนะอันนี้ก็เช่นกันนะมันก็มาจากการสังเกตนะครับเรื่องเพศและการร่วมเพศมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกครับสัตว์โลกทุกชนิดที่อุบัติมาบนโลกนี่มันต้องมีการสืบสายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์หรือว่าแพร่พันธุ์ในการที่มันจะขยายเผ่าพันธุ์แพร่พันธุ์ได้นะมันจะต้องมีการร่วมเพศไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือแม้กระทั่งมดแมลงทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นเหมือนกันหมดฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องเหมือนธรรมดาเหมือนเราขี้เราเยี่ยวเนี่ยเอาครับการขี้การเยี่ยวมันผิดธรรมชาติไหมแล้วครับมันไม่ผิดนะทุกอย่างมันคือธรรมชาติล้วนๆแต่ว่าเรามาตั้งกฎกติกามาตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาแล้วก็เอากรอบของประเพณีนี้แหละเอามาตีกรอบเอามารัดไว้นะเอามากันไว้มันก็มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะส่วนดีมันก็ทำมันให้ก่อเกิดให้ครอบครัวน่ะรักกันรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็ให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับนะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะแล้วส่วนที่เสียมันก็มีบางทีน่ะอะไรก็ตามทำมันบังคับเกินไปน่ะมันมีกฎกติกามากจนเกินไปน่ะมันก็ทำให้ดำเนินชีวิตยากนะการดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากและลำบากเนื่องจากกฎกติกาสังคมหรือว่ากฎขนบประเพณีของตั้งแต่โบราณมาเนี่ยบางอย่างมันก็ล้าสมัยนะเพราะกฎกติกาเหล่านี้บางทีเขาวางกฎไว้ตั้ง400ปีที่แล้ว300ปีที่แล้ว200ปีที่แล้ว100ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วซึ่งสังคมมันต่างกันสังคมยุคนั้นกับยุคนี้มันต่างกันฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอนุโลมได้หรือว่าละทิ้งได้มันก็ต้องละทิ้งอนุโลมได้ก็ต้องอนุโลมไม่ใช่ว่าจะเอายุคสังคมปัจจุบันเนี่ยจะต้องทำให้มันเหมือนเมื่อ200ปีที่แล้วนะอันนั้นเขาเรียกอนุรักษ์นิยมนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นครับมันจะก่อเกิดความขัดแย้งด้วยซ้ำไปนะหลายๆอย่างและโดยเฉพาะความคิดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ย
นะมันไม่เหมือนก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเหตุเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญนะก้าวหน้ามากและโลกมันเจริญแบบก้าวกระโดดครับผมยุคนี้มันก้าวกระโดดเลยนะมันไม่ได้จะเจริญไปตาม ปกติของมันฉะนั้นหลายๆอย่างนะต้องยกเลิกหรือว่าหลายๆอย่างเนี้ยมันจะต้องมีการอนุโลมกันนะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมรักสอนลูกสอนหลานให้รักนวลสงวนตัวนะไม่ให้เสียสาวก่อนแต่งถือเป็นประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะและโดยเฉพาะเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆมันเกิดมาภายหลังนะก่อนนั้นมันก็ไม่มีหรอกประเพณีแต่งงานมันก็ไม่มีนะประเพณีโน้นประเพณีนี้มันไม่มีหรอกมันมาแต่งขึ้นมาเรื่อยๆบัญญัติกันขึ้นมาเรื่อยๆมันเลยเป็นกรอบกติกาบังคับตัวเองอย่าสร้างกฎกติกาอะไรที่บังคับตัวเองให้มากจนเกินไปเอาแต่พอดีนะทุกอย่างให้มันเป็นไปด้วยความพอดีหรือว่าความเพียงพอแล้วเราจะดำเนินชีวิตได้สะดวกจะทำมาหากินก็สะดวกนะเหมือนคนที่เข้าวัดเข้าว่าบ่อยๆไปรับศีล5ศีล8มาแล้วเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็กลัวจะผิดศีล5ทำอะไรก็กลัวจะผิดศีล8นะมันเลยทำมาหากินไม่ได้หรอกทีเนี้ยนะมันก็เลยไปกังวลอยู่กับศีลนั่นแหละกลัวศีลจะขาดกลัวศีลจะ กลัวศีลจะเสียหรือว่ากลัวศีลจะไม่บริสุทธิ์นะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันนะเรื่องของคารวะเรื่องของคฤหัสถ์มันจะต้องทำมาหากินนะมันจะไปเคร่งครัดกับศีลมากไม่ได้ใครเคร่งครัดได้นะมันดีแต่ศีลมันเป็นเรื่องของนักบวชนะมันไม่ใช่เรื่องของสามัญชนและไม่ใช่เรื่องของปุถุชนตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปเลยเป็นศีลนักบวชครับไม่ใช่ศีลของคฤหัสถ์นะไม่ใช่ศีลของคฤหัสถ์หรอกเพียงแต่ว่าเราจะไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะแค่นั้นเองนะถือว่าดีที่สุดนะและโดยเฉพาะการสังเกตของคนโบราณเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าสัตว์โลกทุกชนิดมันต้องมีการร่วมเพศเพื่อขยายเผ่าพันธุ์แม้กระทั่งมนุษย์เราเมื่อได้ถึงวัยอันควรเช่นกันมันก็ต้องมีการร่วมเพศเพื่อขยายเผ่าพันธุ์โดยธรรมชาติและตามธรรมชาติและการร่วมเพศหรือว่าเรื่องของกามคุณเนี่ยใครบ้างไม่ชอบครับผมใน 100% เนี่ยมันจะ 0. จุดเท่าไหร่ที่มันไม่ชอบเรื่องนี้โดยส่วนมากน่ะเกิน 99% น่ะมันชอบนะมันชอบทุกคนแหละเมื่อมันถึงวัยตอนนั้นเนี่ยนะจึงถือเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเมื่อคนโบราณพิจารณาว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการและทุกคนชอบครับทีนี้บทบาทของพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับมหาเสน่ห์มหานิยมและโดยเฉพาะในการดึงดูดจิตใจเพศตรงข้ามก็ดีเรื่องการค้าขายก็ดีหรือแม้กระทั่งเป็นเสน่ห์มหานิยมแก่ชนทุกเพศทุกวัยก็ดีมักจะต้องมีคำสรรพดลหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเครื่องเพศหรือการร่วมเพศอยู่เสมอๆในบทคาถานั้นก็เหตุเพราะว่าทุกชีวิตมันชอบเรื่องนี้นะเราต้องยอมรับนะจะให้โลกสวยแค่ไหนเอาเหอะเบื้องหลังเราชอบเรื่องนี้ทางนั้นแหละนะไอ้ที่ว่าไม่ชอบไม่ชอบนะหรือว่าไอ้ที่รับไม่ได้กับคำแบบเนี้ยนะไอ้พวกนี้ลิงหลอกเจ้าทางนั้นแต่จริงๆแต่จริงชอบดูโอ้โหลิงหลอกเจ้าทางนั้นแหละเชื่อเถอะนะเราผ่านอายุผ่านชีวิตมาขนาดนี้แล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วผ่านสังคมมาทุกระดับชั้นนะแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหลายประเทศนะเราเรียนน้อยก็จริงนะเราไม่มีใบปริญญาไม่มีใบประกาศนียบัตรใดๆทั้งสิ้นแหละแต่ว่าเราได้ไปเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะแล้วไม่ใช่ไปแค่ประเทศละครั้งละครั้งเท่านั้นแต่ละประเทศเนี่ยไปหลายครั้งหรือไปหลายสิบครั้งฉะนั้นได้ศึกษาสิ่งต่างๆนะวัฒนธรรมประเพณีสังคมแม้กระทั่งเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆล้วนเหมือนกันในมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดชาติพันธุ์ใดก็ตามมันจะเกิดทวีปใดก็ตามประเทศใดก็ตามมันชอบเหมือนกันทั้งหมดนะฉะนั้นน่ะก็ ถ้าหากว่าในบาทพระคาถาที่จะว่าต่อไปในแต่ละบทนะ
ถ้ามันมีคำหยาบคายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเครื่องเพศหรือการร่วมเพศต้องขออภัยขออภัยสังคมนะครับต้องขออภัยแก่สังคมคาถาเหล่านี้ไม่ได้ผูกขึ้นเองนะไม่ได้แต่งขึ้นเองอาจารย์ไม่ได้แต่งขึ้นเองใช่สืบสานมาแต่บุร่ำบุราณครับแล้วจะผ่านมากี่สิบปีหรือกี่ร้อยปีแล้วเราก็ไม่รู้ครับนะและโดยเฉพาะคาถาเหล่านี้มาจากพระภิกษุสงฆ์ซะส่วนมากด้วยไม่ได้เรียนจากคารวาส เรียนจากคารวาสน้อยมากครับนะเรื่องคาถาเหล่านี้ครับที่ผมได้มาได้จากหลวงปู่หลวงพ่อทางนั้นเลยครับแต่มันว่าด้วยเรื่องนี้ทางนั้นสัปปดีศรีปดลทางนั้นแหละครับนะฉะนั้นจะมาตำหนิเราก็ไม่ได้ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิหลวงปู่หลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อท่านมรณภาพไปหมดแล้วท่านมาจากไหนเราก็ไม่รู้อีกครับผมท่านเรียนมาจากไหนเราก็ไม่รู้ครับนะอันนี้แหละก็คือในเมื่อมันเป็นการออกโซเชียลออกสู่สากลเนี่ยต้องขอโทษไว้ก่อนขออภัยขอโทษไว้ก่อนครับผมถ้าว่าท่านไม่ทนฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนดูรายการอื่นไปก่อนคลิปนี้ข้ามไปก่อนสักคลิปนึงข้ามไปก่อนเลยครับนะแต่เอาเถอะ 99% อยากฟัง อยากรู้นะครับแล้วโดยเฉพาะไอ้ที่เตรียมปากกาเตรียมสมุดดินสอรอจดเนี่ยเยอะนะครับเพราะคาถาวันนี้ส่วนมากคนชอบเพราะอะไรมันใช้ได้ผลใช้ได้ผลจริงมากกว่าคาถาแบบอื่นบทอื่นอีกใช่คาถาที่ผูกเป็นบทบาลีไม่ขลังเท่าคาถาพวกนี้นะเพราะคาถาเหล่านี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นมาโดยคนโบราณไม่ใช่เอาบาลีในพุทธศาสนามาใช้และคำศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์โดยตรงฉะนั้นมันจึงมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านะยิ่งกว่าภาษาบาลีต่างๆที่เราผูกเป็นบทคาถากันมานะ เอาของหลวงพ่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเอาหลวงพ่ออีก่อนเอาของพระเอาของพระสงฆ์ก่อนว่าพระสงฆ์คือคุณจะว่าปะคุณไปด่าพระสงฆ์ใช่ใช่ถ้าจะด่าไปด่าหลวงพ่ออีนะเอาหลวงพ่ออีก่อนหลวงพ่ออีวัดสัตหีบชลบุรีหลวงพ่ออีวัดสัตหีบชลบุรีเนี่ยท่านใช้เสกปรัตขิกครับนะแต่จริงๆแล้วมันเอาไปเสกอย่างอื่นก็ได้ครับเสกทำน้ำมนต์ประพรมของขายก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปเสกตัวประหลัดหรอกครับนะตั้งใจหยดเทียนหรือไม่หยดเทียนก็ได้ครับน้ำมาอธิษฐานจิตว่ากระถาแล้วก็เป่าไปที่น้ำนะครับโอมน้ำสามจอกกูจะกรอกขึ้นบนหลังคาโอมมาถอกขาวถอกเขียวถอกเยี่ยวลดผ้าถอกฆ่าคนตายถอกขายคนกินถอกอินทนินถอกนอกว่าป่าหิมพานโอมกระจอกจักรัดยกบัตรเมืองนนขุนพลลบบุรีถือท้ายแหกหีตีกันเชียงถอกแตดน้ำขี้แลดเกี่ยวควยช่างคนหีกว่างสะบัดเดียกคนหีเปียกสะบัดถอกนอนหงายแตดแห้งงอนตะแคงแตดชุ่มโอมรุ่มรุ่มทำเน่าเอาเถิดโอมน้ำมันสามจอกลดถอกไม่เน่าขี้เป่าน้ำมันเนียกขี้เปียกน้ำมันนาวแหกแหกแยกแยกโผล่โผล่โผล่นะอันนี้คือคาถาเสกประดัดขิกหลวงพ่ออีของหลวงพ่ออีแห่งวัดสัตตหีบขายฟังไม่ได้นะครับคุณอย่าคุณเปิดข้ามไปเลยถือว่าเป็นปฐมบรมครูหรือเป็นปรมาจารย์ของประดัดขิกเลยทีเดียวครับผมแล้วประหลัดขีของท่านน่ะตัวสวยๆเนี่ยเขาซื้อหากันเป็นแสนนะครับราคาหลักแสนเลยครับแล้วท่านใช้คาถาบทนี้แหละครับนะก็เรียนสืบสานกันมาอย่างนี้แหละนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำริดวัดเท้าอู่ทองบางปะมาสุพรรณบุรีไปเรียนจากหลวงพ่ออีมาครับแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพลนะแห่งวัดนิเวศธรรมรามหรือวัดวังใหญ่หุ่นไปเรียนจากหลวงพ่อสำริดครับแล้วผมเองไปเรียนต่อจากหลวงพ่อพลอีกทีหนึ่งก็ได้บทนี้มาครับแล้วได้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระด้วยเหมือนกันไหมครับหลวงพ่อพุทธคาถาเดียวกันเลยครับตรงกันครับนะก็แสดงว่ามันใช่นะครับนี่แหละเป็นเกจิระดับแนวหน้าทั้งหมดครับที่ให้คาถานี้มาครับถ้าอยากด่าด่าหลวงพ่อพลด่าหลวงพ่อพุทธด่าหลวงพ่ออีนนท์คือทางรายการเนี่ยมารวบรวมมาให้ดูเฉยๆนะครับว่าคาถานี้เขาใช้กันจริงกลัวของโบราณมันจะสูญนะเพราะคาถาเหล่านี้เป็นสมบัติชาตินะครับเป็นสมบัติชาติจริงๆไสยศาสตร์เวทมนต์แบบไทยๆเนี่ยเป็นสมบัติของชนชาติไทยอย่างแท้จริงครับไม่อยากให้มันสูญหายครับจริงๆผมอยากจะให้ทางการมาส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปบันทึกไว้มันเป็นวัฒนธรรมของเรานะครับอย่าไปหาว่างมงายครับถ้าเราไปคิดว่างมงายก็แสดงว่าเราดูถูกบรรพชนเราว่างมงายนะครับดูถูกปู่ย่าตาทวดของตัวเองว่างมงายเพราะปู่ย่าตาทวดของทุกคนก็เชื่อเรื่องนี้นะอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าบรรพชนไม่ใช่นะไม่ใช่หรอก
มันต่างยุคต่างสมัยกันสังคมมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นบทแรกนะก็ถือว่าสัปปะโดนพอประมาณเดียวนะถ้าจะว่าสัปปะโดนนะครับมีหลวงพ่ออื่นสัปปะโดนมากกว่านี้ไหมมีเดี๋ยวเรายกอีก 2-3 หลวงพ่อนะครับเดี๋ยวไอ้คนฟังมันได้ไปด่าหลวงพ่อบาปได้ตกอยู่กับคนด่าเอาบทที่2เอาค้าขายด้วยตรงเนาะครับผมอันนี้ไม่ยาวหรอกครับแล้วก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วครับหลายครั้งแล้วนะครับบางท่านอาจจะได้ฟังครั้งแรกหรือบางท่านอาจจะยังจําไม่ได้ครับแล้วโดยเฉพาะท่านที่มีอาชีพค้าขายโดยตรงจําเอาไว้นะครับแล้วท่องให้มันทุกวันไปเลยนะท่องไว้ประจําเลยอธิษฐานทำน้ำมนต์พรมสินค้าก็ได้ถ้าไม่ได้พรมก็อธิษฐานท่องในใจก็ได้มันจะเรียกลูกค้าได้ดีแต่ต้องท่องไว้ให้เป็นประจํานะโอมละรวยมหาละรวย33คุยแห่ห้อมล้อมหีซื้อแล้วไม่ซื้อต่อกระดอตำหีหยิบแล้วไม่เอากระเด้า2ทีขายดิบขายดีแหกหีกลับบ้านนะอันนี้ก็หลวงพ่อพุธบอกมานะจดอยู่ในตำราของท่านเลยด้วยซ้ำไปนะไปค้นเจอจดอยู่ในตำราของท่านครับแล้วเวลาท่านเสกวัตถุมงคลเรื่องค้าขายท่านก็เสกบทนี้แหละครับท่านว่าดังๆให้ได้ยินด้วยซ้ำไปแต่ก่อนนู้นถ้ามีคลิปมี YouTube หลวงพ่ออยู่ไม่ได้แน่แล้วโดยเฉพาะนะถ้าหากว่าเราว่าคาถาแล้วคนที่เขามาเช่านะเขาหัวเราะกากออกมายิ่งขลังนะครับยิ่งคนหัวเราะคลื่นนี่โอ้โหยิ่งขลังเลยครับอันนี้เป็นเคล็ดนะครับอันนี้ก็เรียนจากพระกิจคณาจารย์ระดับแนวหน้าเช่นกันครับนะนี่แหละก็ถือว่าถ้าเป็นคำหรือว่าเป็นภาษาเนี่ยก็อาจจะเป็นภาษาที่ฟังแล้วอาจจะค่อนข้างระคายเคืองนะระคายเคืองโสตประสาทหรือหูไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นของจริงและของดีจริงๆนะ บทนี้ก็ถือว่าไม่ยาวนะจำกันเอาไว้จะไปท่องนะแล้วอันนี้อีกบทนึงทีนี้ก็ตรงๆเหมือนกันทีเนี้ยคือบางทีคนท่องเองก็กระดากปากเหมือนกันผมไม่เคยว่าใครฟังหรอกนอกจากคนสนิทจริงๆเท่านั้นครับแล้วโดยเฉพาะออกสื่อเนี่ยแต่ก่อนผมไม่กล้าว่าเลยนะครับเกรงเขาจะมองเราในทางไม่ดีครับจริงๆอ่ะนะคือคาถาพวกนี้มีอยู่จริงบนโลกบนประเทศนี้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะของไทยครับมันมีเลยของล้านนาของเขมรมีหมดเดี๋ยวผมไปของล้านนาฟังแล้วเพราะนะครับไม่ใช่เฉพาะของไทยหรอกครับหมดแหละว่าในเรื่องนี้เรื่องเพศเรื่องการร่วมเพศอะไรเหมือนกันนะทุกชาติพันธุ์มีหมดแหละนะแต่บทนี้เรียนจากคารวาสครับนะคารวาสท่านนี้ก็โอ้โหเมียเยอะจริงๆครับเมียเขาเยอะจริงๆแล้วก็ฐานะก็ไม่ดีนะจะว่าจนก็จนนะแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไม่ดีอีกต่างหากครับผมแต่ทำไมสาวแก่ไม่ติดจังก็เลยถามแกก็เลยบอกให้นะ ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะสำหรับคนที่ฟังไม่ได้ในคลิปนี้นะผมต้องขออภัยหลายครั้งนะครับว่าในเรื่องเพศจริงๆเลยแหละทีเนี้ยนะโอมประสิทธิหีเป็นเนื้อคุยเป็นเอ็นมาเย็ดกันเล่นปฏิเสวามิครับณดอระดอระหีหีนารีชอบคุยนะลูกนะปะชะดะทิมหิหุลูหุลูกันหะเนหะอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าจะโจทย์ก็กรอเอาหลายๆรอบนะไม่ต้องโทรมาถามนะโอ้กระถามกระดากก็เหมือนกันกระดากปากตัวเองเหมือนกันโทรถามกันจังเลยอ่ะไอ้บทดีๆไม่ถามหรอกที่ตั้งที่ผ่านมามีแต่ถามแต่บทสัปปะโดนทั้งสิ้นครับแล้วจะว่าคนไม่ชอบได้อย่างไรเห็นไหมล่ะคือคุณกรอฟังเอาเองนะครับทางเราจะไม่เขียนไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนไม่ชอบได้เพราะว่าคาถาเหล่านี้นะที่ผมให้ไปเนี่ยผมให้เป็นวิทยาทานให้เป็นทานนะครับผมไม่ต้องมาเรียนแล้วไม่ต้องมาถามนะบุญใครบุญมันครับโจทย์เอาเองนะบุญใครบุญมันใครเชื่อมั่นก็เอาไปใช้กันเอานะเอาไปใช้กันเอาไม่ต้องมาถามอะไรทั้งสิ้นนะนะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาจะตอบไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันเยอะที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับทะลึ่งน้อยกว่าแม่ค้าใช้จริงแม่ค้าใช้จริงนี่ทะลึ่งมากกว่านี้อีกทะลึ่งมากกว่านี้ครับบางเจ้านี่ต่อเติมซะโอ้โหต่อเติมกันเห็นภาพเลยต่อเติมกันเห็นภาพเลยเพราะพอท่องออกมานี่เห็นภาพเลยภาพนี่ลอยเด่นเลยครับ
มีบทอื่นอีกไหมอาจารย์ทีนี้ก็นี่มี3บทไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่ค่อยอะไรมากแล้วแหละนะไม่ค่อยอะไรมากแล้วไม่ทะลึ่งเยอะแล้วไม่ทะลึ่งเยอะแล้วมันก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะอีกคาถาอีกบทนึงก็เหมือนกันจะใช้เสกประหลัดขิกก็ได้ใช้ทางมหาเสน่ห์เพศตรงข้ามก็ได้ใช้ทางค้าขายก็ได้นะอันนี้เป็นบาลีซะส่วนมากแหละเห็นที่นะ โอมนะมะพัทธะนะมะอะอุ จะพะกะสะกันหะเนหะกันนะกันนุกันอุกันอะหะหาหิหีเอหิมะมานะมะพัทธะนะมะอะอุจะพะกะสะกันหะเนหะกันนะกันนุกันอุกันอะหะหาหิหีเอหิมะมาอันนี้ทั้งสารพัดกันด้วยนะคือไม่ใช่ค้าขายอย่างเดียวเป็นคาถากันอีกกันด้วยนะกันคุณกันใสกันผีกันอะไรกันได้หมดเลยครับนะแม้กระทั่งกันหมากัดครับเพราะว่านะกันหมากัดก็ยังได้เลยนะอยู่ที่การอธิษฐานนะนะ เราอธิษฐานทางไหนก็ไปทางนั้นแหละเพราะว่าบาลีที่ผูกเอาไว้เนี่ยมันมีทุกทางอยู่แล้วในบทนี้ไม่ค่อยยาวจำก็ไม่ค่อยยากและใช้ได้สารพัดนะแต่คนไม่ค่อยชอบตรงที่มันไม่สัปดนแค่นั้นเองครับเพราะคนส่วนมากมักชอบเรื่องสัปดนสัปดนเป็นงั้นอันนี้ก็เป็นอีกบทสัปดนน้อยหน่อยสัปดนน้อยนะคือถ้าท่องพวกนี้ไม่ต้องท่องบังดังนะครับเดี๋ยวคนคิดว่าด่าเขา อันนี้ก็เกี่ยวกับประหลัดเหมือนกันครับเพราะว่าโอ้โหประหลัดนี่มันเป็นตัวพระเอกเลยนะครับไอเรื่องเครื่องรางของขลังของไทยเนี่ยประหลัดขิกนี่มันเป็นตัวเอกแล้วเป็นตัวพระเอกแล้วมันเป็นพระเอกตลอดกาลมาซะด้วยนะมันเป็นดาวค้างฟ้าตลอดกาลเลยนะโอมไอ้คิกไอ้คักหน้ายักษ์ขมุขีวิ่งเข้าวางขานารีเอหิมานิมามาโอมไอ้คิกไอ้คักหน้ายักษ์ขมุขีวิ่งเข้าวางขานารีเอหิมานิมามาแต่ทีนี้เขามีเคล็ดการใช้นะถ้าคนใช้จนขึ้นท่องจนขึ้นใจมีความเชื่อมั่นอะตรงเอหิมานิมามาเนี่ยเขาใช้เรียกเฉพาะบุคคลได้ด้วยนะเอ้ยเติมชื่อคนไปเลยเติมชื่อคนเข้าไปตรงนั้นเลยครับนะเอหิอีหรือไอมานิมามานะอีเขียวไอขาวไอดำไอแดงก็ว่าไปเลยครับนะใส่ชื่อตรงนั้นไปเลยเอาโอมไอคิกไอคักหน้ายักษ์ขมุขีวิ่งเข้าวังขานาลีอีเขียวนี่นะอีดำอีแดงนี่มานิมามานะพอท่องแบบนี้ทักเจ็ดจบแล้วทีนี้ก็ไปภาวนาเอาเฉพาะท่อนชื่อท่อนท้ายอย่างเดียวครับนะอีเขียวมานิมามาอีเขียวมานิมามาอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วก็เพ่งจิตไปที่เขานะมันใช้ได้มันเป็นทั้งคาถาตัวเรียกด้วยครับหรือเราจะอธิษฐานเรียกลูกค้าก็ได้ครับนะเอหิลูกค้ามานิมามาก็ได้นะมันแล้วแต่จะเอาไปพลิกแพลงใช้ครับเรื่องคาถาต่างๆนะอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มันครอบจักรวาลครับมันครอบจักรวาลอยู่แล้วนะแล้วทีนี้อีกบทนึงย้อนมาอีกแล้วนะคือนึกได้ก็จะบอกนะครับคือผมจะไปทำไว้ทุกภูมิภาคนะครับคาถาพวกนี้มีเสน่ห์ใช้จริงเป็นคาถาที่ใช้จริงแล้วมีทุกภาคแหละครับผมเลยนะอันนี้ก็จะเช่นกันจะมีเรื่องเพศนะมีเรื่องของการร่วมเพศอะไรอยู่ในนี้เหมือนกันนะคาถาบทนี้ซึ่งผมใช้ประจำเลยเสกตลอดเลยของมหาเสน่ห์มหานิยมเนี่ยโอมอังคชามะมะเหสุนังลึงลังติอรหะนะโยนีนะพีชะนาโอมหีมหาดอดอมหาหีหีมหาดอดอล่อหีนะให้มันติดอย่างกระตังลังอย่างกระบวงเป็นห่วงเย็ดอย่างเดียวอันนี้ไม่ว่ารอบสองนะถ้าอยากโจทย์ว่ารอบสองอาจารย์อายเหมือนกันคลอกันเอาเองครับผมมันได้ผลจริงๆครับอันนี้คือคาถาที่เรียนมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆครับนะเราก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็เอามาเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละครับมันการเสกมันต้องผสมผสานไงคาถาที่เราเรียนมาแต่ละบทนี่แหละครับเรามีความยึดมั่นถือมั่นจากครูบาอาจารย์ที่เราร่ำเรียนมานะเวลาเสกของตั้งพิธีแต่ละครั้งเราก็ว่าของเราไปก่อนนะ
แต่มันก็แล้วแต่นะว่าสำนักใดเขาจะเสกอย่างไรแต่ถ้าของเราเนี่ยเราจะว่าด้วยคาถาเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เป็นดับแรกเลยครับตามลำดับลำดับลำดับไปจนจบทุกบทมาที่สำนักคุณไม่ได้ยินคาถาพวกนี้นะครับไม่ได้ยินหรอกไม่ท่องให้ฟังหรอกต่อจากนั้นก็จะเป็นคาถาเกี่ยวกับโชคลาภครับโภคทรัพย์ค้าขายยังอยู่ในหมวดทะลึ่งอีกก็มีบ้างนะครับผมแต่ไม่เยอะละไม่เยอะหรอกนะเป็นลำดับลำดับกันไปนี่แหละนะครับเรื่องของคาถาคมต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นไอ เขาเรียกอะไรนะพญาเทพครัวครับนะแล้วก็พญาพันทองนะพญาเทพครัวอันพญาเทพครัวนี่ก็เช่นกันมหาเสน่ห์เขาวัดสุดๆเลยนะตามชื่อของมันนั่นแหละพญาเทพครัวคำว่าพญาเทพครัวนี่คือได้หมดทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมนั้นได้ทั้งพี่ได้ทั้งน้องนะทุกคนที่เป็นผู้หญิงในนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยครับโอมทุสะมะนิวิปาปังเปทะโวมะตังอะหังจุติตัวท่านนี่หรือชื่อนาคะอุกาสะอามะพันเตกูจะจับอีนี่ใส่ถุงมัทลุงคันติอีก็ออกชื่อออกชื่อคนนั้นไปสมมติว่าชื่ออีกอก็แล้วกันครับอีกอภุมมะจาริสุริยังจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าชื่อนาคะสาธุสาธุทุสะมะนิวิปาปังเปทะโวมะตังอะหังจุติตัวท่านนี่หรือชื่อนาคะอุกาสะอามะพันเตกูจะจับอีนี่ใส่ถุงมัทลุงคันติอีกอภุมมะจาริสุริยังจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าชื่อนาคะสาธุอันนี้เป็นคาถาพญาเทพครัวของท่านอาจารย์ฟองเก้าห้องนะครับอาจารย์ฟองเก้าห้องนี่เป็นอาจารย์คารวาสครับผมครูบาอาจารย์ที่เก่งเรื่องมหาเสน่ห์มหานิยมอีกท่านนึงครับนะอันนี้ถ้าใครจะยกครูก็ระลึกถึงท่านกันแล้วกันท่านอาจารย์ฟองเก้าห้องครับนะเทียน7เล่มน้ำมันจันทร์1ขวดนะครับครูมีอยู่แค่นั้นไม่มีอย่างอื่นหรอกครับระลึกนึกถึงท่านแล้วก็แต่งพานครูบูชาครูแล้วก็ใช้ได้ผลครับใช้ได้ผลนะ ก็เป็นอีกบทนึงครับนะและอีกบทนึงคือพญาพันทองครับนะพญาพันทองนี้ก็โดยส่วนมากก็เช่นการใช้เสกปรัตถิกใช้เสกวัตถุมงคลต่างๆเกี่ยวกับมหาเสน่ห์มหานิยมเป็นน้ำมันเสน่ห์ก็ได้เป็นสีพึ่งก็ได้ครับนะหรือเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับเสน่ห์ค้าขายได้หมดนะได้ทั้งหมดครับนะออูสตรีเห็นกูให้คลั่งไคล้ไหลหลงด้วยเดชประหลัดพานทองที่เท่าเธอประสิทธิ์ประสาททิพยมนให้แก่กูมีฤทธิ์เดโชชัยชำนะใจสาวแก่แม่ไม้ผีป่าผีดงพงไพรราคะมากมีผีพูดผีพายผีไตหงผีไตหาผีเขาฆ่าผีฟ้าผ่าตายสูจงเร่งรีบเข้าสิงใจมันนามามะแม่มามาอยู่กับกูอีอีอูอูจิตกูมั่นใจมึงเลื่อนฟั่นเฟือนหลงไหลเป็นบ้าเซ่อเซ่อผ้าผ่อนด้วยหลุดชวน ผ้าผ่อนด้วยหลุดหัวใจเชิญแชร์แปรปลนอารมณ์เสียวกระสันนอนฝันเห็นกูไม่รู้วันโดยเลื่อนเปื้อนบิดเบือนไม่เชิญอยู่ช้าเป็นบ้าลืมหลังออะออามามะแม่มามาอยู่กับกูมาปูฟูกให้กูดอนมาหยิบหมอนให้กูนุนมามะแม่มามาปูฟูกให้กูเอนมาหยิบหมอนให้กูเองยืนพิงข้างฝาตีอกชกตัวร้องให้หาผัวโอมเพียงออะออาออิออีอันนี้พญาพันทองนะครับอันพญาพันทองกับพญาเทพครัวในอนุภาพพอๆกันครับนะมีอนุภาพพอๆกันครับแล้วแต่ว่าใครจะไปยึดใช้บทไหนอะไรยังไงครับนะ แล้วโดยเฉพาะทุกบทนี่แหละที่เวลาอาสมบารมีพ่อแก่สร้างประหลัดขิกขึ้นมาไม่ว่าจะรุ่นใดเสกกำกับสำทับทุกบทเหมือนกันแต่ไม่ออกเสียงนะครับมันออกเสียงไม่ได้ ออกเสียง ออกเสียงในงานเสกนี่ตายเลยเพราะการเสกจริงๆมันต้องใช้สมาธิจิตครับภาวนาในใจแล้วก็เพ่งจิตลงไปครับเอากระแสจิตของเรานะนำสื่อคาถานั้นเข้าไปสู่มงคลวัตถุต่างๆครับนั้นคือการเสกนะครับนั้นคือการเสกส่วนการภาวนาการพูดแบบเนี้ยก็พูดให้ฟังนะเป็นการพูดให้ฟังครับ อาจารย์ครับคาถานี้เราเสกตอนเช้าอย่างเดียวพอถ้าเป็นค้าขายเปิดค้าขายตอนเปิดร้านโดยส่วนมากเขาจะเสกตอนเปิดร้านครับหรือว่าจะเสกอยู่เรื่อยๆก็ได้ครับช่วงไหนพอลูกค้าเริ่มลดน้อยก็ว่าคาถาครับนะ
พอลูกค้าเริ่มว่างเราก็ว่าคาถาครับเขาว่าภาวนาให้เป็นอารมณ์ครับนะการภาวนาภาวนาให้เป็นอารมณ์ครับพอเราภาวนามันเป็นอารมณ์มันก็เป็นอุปนิสัยนะเมื่อมันเป็นอุปนิสัยเนี่ยพอนึกขึ้นได้ก็ภาวนานึกขึ้นได้ก็ภาวนามันก็ขลังสินะครับที่ก็เหมือนว่าจิตใจเราลึกนึกถึงคาถาอยู่เสมอครับอันนี้คือบาทพระคาถาต่างๆนะที่ว่าให้ฟังไปแต่ละบทแต่ละบทครับซึ่งมีอานุภาพในทางมหาเสน่ห์มหานิยมอย่างแท้จริงและโดยเฉพาะมีอานุภาพในทางค้าขายค้าขายซื้อง่ายขายดีซื้อง่ายขายคล่องนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นผมเคยไปท่องให้ลูกค้าฟังเพื่อนฟังมันบอกว่าโหนี่ใช้ไม่ได้บทนี้ทะลึ่งน้อยไป บางคนเขาก็เอาไปปรับนะครับผมถ้าบทแรกนะครับถ้าผู้หญิงก็ขายดิบขายดีแหกหีกลับบ้านครับผมถ้าเป็นพ่อค้าเป็นลูกชายเขาบอกขายร่ำขายรวยถอกคุยกลับบ้านเขาว่าอย่างนั้นครับพอเขาเชื่อถือมันก็ขลังจริงอีกครับนะมันแล้วแต่ใครจะเชื่อทางไหนนะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันได้ผลจริงครับนะอันนี้ก็คือคาถาต่างๆที่เรียมร่ำเรียนมาจริงนะสืบสานมาจริงๆและเป็นของโบราณแท้จริงและโดยเฉพาะใช้ได้ผลจริงๆนะใช้ได้ผลจริงๆครับซึ่งคาถาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าใครมีความเชื่อมั่นยึดมั่นและถือมั่นนะแล้วก็ภาวนาไว้เสมอๆแล้วก็อย่างที่บอกที่พูดไปในแต่ละครั้งแต่ละคลิปนะอย่าลืมถ้าหากว่าเรามีอาชีพค้าขายหรือว่าอาชีพด้านบริการนะอุปนิสัยการปฏิสันถาน คำพูดคำจาเราจะต้องพร้อมนะถ้าเราไม่พร้อมอะไรก็ช่วยไม่ได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็ช่วยไม่ได้ครับคาถาคมก็ช่วยไม่ได้นะให้ไปใช้คาถาบทนี้ควบคู่กับเครื่องรางที่มีอยู่ถ้าเรามีเครื่องรางอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะรับมาจากหลวงปู่ใดหลวงพ่อใดท่านอาจารย์ใดก็ตามสำนักใดก็ตามสามารถเอาไปใช้ควบคู่ได้เลยครับเอาไปเสกเอาไปกำกับกันได้เลยนะเพราะว่าเครื่องรางทั้งหลายมันก็คือสากลนี่แหละมันเป็นสากลสามารถนำไปใช้ได้ครับคลิปนี้นะครับทางช่องไม่ได้มีเจตนาทะลึ่งตึงตังนะครับแต่จะทำให้เป็นความรู้เก็บไว้ในแผ่นดินนี้แล้วผมก็จะไปทำสำนักอื่นๆด้วยว่าทะลึ่งกว่าอาจารย์ไหมเพราะเหตุว่าคาถาเหล่านี้ไม่มีตำรานะครับผมมันไม่อยู่ในตำราครับฉะนั้นการเรียนอยากจะเรียนรู้หลายๆท่านอยากเรียนรู้และโดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากเรียนรู้คาถาเหล่านี้แต่มันไม่มีที่จะให้เรียนครับเพราะในคาถาตำราต่างๆมันไม่มีครับแม้กระทั่งใน Google ในอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกครับนะผลเป็นคาถาโบราณที่เขาสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นครับอาจารย์ครับบอกบุญงานบุญอีกสักครั้งนึงครับผมก็ขออนุญาตนะตอนท้ายคลิปในทุกคลิปจนกว่าห้องน้ำจะสร้างเสร็จนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะเรื่องของสาธารณประโยชน์การสร้างห้องน้ำห้องสุขาให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือตำบลดอนมะเกลืออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งยังขาดห้องน้ำคือไม่พอใช้กับจำนวนนักเรียนฉะนั้นท่านใดที่จะร่วมบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชีของทางโรงเรียนได้เลยนะตามเบอร์บัญชีนี้เท่าไหร่ก็ได้นะตามที่เราสามารถแบ่งปันบริจาคได้หรือว่าท่านจะโทรถามรายละเอียดสอบถามรายละเอียดต่างอันนี้คือเบอร์ท่านผอ.แล้วก็รองผอ.โดยตรงสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะติดต่อสอบถามได้เลยหรือว่าท่านใดที่จะบริจาคเป็นวัสดุก็ได้อิฐหินปูนทรายเหล็กรับทั้งหมดนะรับทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวเงินนะไม่ใช่เฉพาะตัวเงินนะ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดได้บริจาคมาแล้วโอนมาแล้วก็ขอความกรุณาส่งสลิปให้ด้วยครับเราจะได้ทำการโพสอนุโมทนาในทาง Facebook ของทางสำนักเราครับผมถ้าเป็นสานุสิทธิ์กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของสำนักที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาตลอดนะจะโอนทำบุญเข้าบัญชีบุญของสำนักก็ได้ซึ่งบัญชีนี้เราเปิดรองรับบุญกุศลนะและปัจจัยทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ในบัญชีนี้ไม่เคยเอามาใช้ส่วนตัวทำเพื่อสาธารณประโยชน์และศาสนาโดยตรงการศึกษาบ้างเยาวชนได้โอกาสบ้างครอบครัวได้โอกาสบ้างนะเราก็ได้เอาเงินก้อนนี้มันก็มีอยู่ไม่มากตอนนี้ก็ไม่กี่หมื่นบาทครับเหลืออยู่ไม่กี่หมื่นบาทเพราะว่าเรานำออกไปใช้ตลอด
ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างช่วยมาตลอดช่วงนี้งานสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระพักไว้นิดนึงคือช่วงนี้ขอพักก่อนครับเรื่องของวัดศาสนาและโดยเฉพาะถาวรวัตถุที่ไม่จำเป็นในขณะนี้ครับนะที่ยังไม่จำเป็นในขณะนี้นะก็ ขออนุญาตนะขออนุญาตยุติก่อนเอาไว้ให้เศรษฐกิจ มันดีขึ้นเราค่อยว่ากันแต่ถ้าหากว่าถาวรวัตถุที่มันจำเป็นและที่มันเป็นสารประโยชน์อันนั้นก็ยังช่วยเหลืออยู่และโดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดที่วัดทางเรือครับอำเภอวิเศษชัยชาญนะก็ที่วัดทางเรือก็ท่านเจ้าอาวาสองค์รูปปัจจุบันเป็นพระเกจิหนุ่มครับอายุน่าจะเพิ่ง30เศษๆมั้งนะไม่น่าเกินนั้นน่ะ30เศษ40นี่แหละท่านก็เป็นพระที่ หนุ่มนักพัฒนาที่ดีนะท่านก็แล้วก็สนิทกันด้วยท่านมีโครงการจะสร้างเมรุใหม่ชาปนสถานใหม่เหตุเพราะว่าเมรุเก่าชำรุดใช้งานไม่ได้ไม่มีที่จะเผาศพญาติโยมครับผมซึ่งถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์นะอันนี้ก็ยังถือว่าจำเป็นเมื่อจำเป็นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไลฟ์สดนะครับที่วัดทางเรือก็ช่วงเช้านะก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ